ส่วนประเด็นว่าของหน่วยงานนะครับหรือว่าของทั้ง4เวียงเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้การท่องเที่ยวนะครับเกิดผลสำเร็จไหมครับก็ผมมองในส่วนของหน่วยงานของรัฐที่เป็นผมเป็นตัวแทนของทางอบต.นะครับก็ทางหน่วยงานของรัฐจะมีในส่วนของหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยนะครับอย่างเช่นของทางท้องถิ่นอย่างอบต.เนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวเช่นในส่วนของตลาดขุนน้ำนะครับที่อยู่ในเขตของรับผิดชอบที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอุทยานนะครับทางอบต.ก็จะเข้าไปดูแลในส่วนของความสะอาดนะครับในส่วนของจัดเรื่องของตลาดการอบรมพวกมัคคุเทศก์อบรมของผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในอำนาจหน้าที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างของห้องน้ำสาธารณะถนนนะครับแล้วก็ทางที่จะเข้าไปในส่วนของบริเวณขุนน้ำนะครับของถ้ำหลวงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในแผนที่ทางอบต.โป่งผานะครับมีส่วนในการที่จะดูแลแล้วก็รับผิดชอบอย่างของหนองน้ำพุครับซึ่งอยู่ในโครงการของทางม.พะเยาที่ทำแบบแปรแล้วก็ประมาณการในส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอนนี่นะครับเป็นในเรื่องของการจัดเป็นเขตเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลนะครับเป็นที่พักผ่อนที่จอดรถแล้วก็กระจายนักท่องเที่ยวนะครับตามแบรนด์ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมในครั้งก่อนไว้ซึ่งในส่วนของหนองน้ำพุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอยู่2ส่วนก็คือส่วนหนองน้ำพุตอนบนนะครับที่มีพื้นที่80ไร่ในส่วนตรงนั้นทางโครงการของมพะเยานะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้จัดวางแปลนไว้นะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมลานต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็กระจายไปในของตลาดขุนน้ำเข้าไปในอุทยานแล้วก็เดินทางขึ้นไปของฐานหมีผาหมีนะครับแล้วก็ส่งนักท่องเที่ยวออกไปยังท่องเที่ยวยังสีเวียงต่างๆครับตรงนี้ทางท้องถิ่นก็กำลังถ้ามีช่องทางในการที่จะขออนุมัติงบประมาณในช่องทางอื่นเพราะแต่ละคนก็แต่ละหน่วยงานก็มีพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานครับแต่เพียงแค่มันจะต้องมีจุดเชื่อมโยงกันว่ามันเคยเกิดปัญหาว่าทางท้องถิ่นของงบประมาณที่จะทำถนนเส้นนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมของอบต.ทำอบจ.ก็มีส่วนหนึ่งที่ทำของอุทยานก็ทำและของหน่วยงานทางปกครองที่ของงบประมาณไปก็ทำบางอย่างมันทับซ้อนกันนะครับทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาแล้วก็งบประมาณก็จะต้องตกไปตรงนี้ก็อยากจะให้มีการบูรณาการแล้วก็ดูกันว่าในส่วนของโครงการที่ขอไปมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเพื่อป้องกันการทับซ้อนของงบประมาณที่จะได้รับครับ